วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำส้มโอมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำยำแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปลามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำยำก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมปลามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำยำที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำยำส้มโอแล้วค่ะวิธีทำยำส้มโอใส่น้ำยำลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงซอยมะพร้าวคั่วหอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดซอยเนื้อส้มโอกุ้งแห้งป่นและกุ้งสดที่ต้มสุกแล้วเคล้าผสมให้เข้ากันวางใบชะพลูลงบนจานเสิร์ฟตักส่วนผสมยำลงในภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งทอดพริกชี้ฟ้าแดงและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ยำส้มโออร่อยเป็นเงาสวยเนื้อส้มโอจะเป็นถุงสวยไม่เซ็งหรือมีน้ำส้มโอซึมออกมาง่ายแถมสะดวกและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่35 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่5 บาทค่ะ